เรามาติดตามดูฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากันต่อนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการดวลจุดโทษนะฮะระหว่างท่าข้ามพิทยาคมกับโพธินิมิตในรุ่น14ปีนะฮะหลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ครับตอนนี้ต้องมาตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะอากาศค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวจะใช้ประตูฝั่งด้านซ้ายมือนะในการตัดสินข้ามชลบุรีจะเป็นฝ่ายที่เริ่มยิงก่อนนะครับหมายเลข3คนแรกครับคนแรกไม่พลาดครับท่าข้ามชลบุรี 1-0 ครับยิงขึ้นนำไปแล้วไปครับคนแรกของโพธินิมิตตอนนี้มีผมสั่นนะไม่ได้สั่นตื่นเต้นนะสั่นหนาวครับสวยงามครับโพธินิมิตก็ไม่พลาดเหมือนกันนะหมายเลข8 1-1ครับคนที่2เซฟครับลูกนี้ลูกสับประตูของโพธินิมิตเซฟไว้ได้สวยงามครับเอาละครับ
ินิมิตมีโอกาสได้ขึ้นนำแล้วนะฮะถ้าคนที่2ยิงเข้าก็จะนำเป็น 2-1 นะฮะถ้ายิงไม่เข้าก็จะยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1คนที่2ของโพธินิมิตครับเรียบร้อยครับขึ้นนำครับหมายเลข9นะ2-1ต่อไปคนที่3ของท่าข้ามประตูต่อ2นะฮะแต่ถ้าข้ามยิงก่อนนะฮะต้องรอดูคนที่3ของโพธินิมิตครับถ้ายิงไม่เข้าถึงจะเสมอกันครับโอกาสยิงขึ้นนำของโพธินิมิตร้อยครับขึ้นนำไปแล้วครับสามประตูต่อ2ต่อไปครับคนที่4ของท่าข้ามหมายเลข6นะลุกมาเร็วด้วยช่วงนี้นี่เด็ดเด็ดไม่ช้าเลยซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับผู้สาประตูของโพธินิมิตครับเซฟได้2ประตูแล้วนะเอาแล้วคนที่4พลาดนะครับลูกนี้ถ้าโพธินิมิตยิงเข้านะฮะจบเกมเลยนะฮะคนที่4ของโพธินิมิตครับจบเกมได้หรือเปล่านะฮะก็ยังคงเป็น 3-2 นำอยู่นะฮะถ้าโพธินิมิตยิงเข้าอีกลูกหนึ่งก็เท่ากับว่า 4-2 ตามไม่ทันแล้วนะฮะสวยงามครับแล้วก็ปิดเกมนี้กันได้ครับ4ประตูต่อ2ครับในการดวลจุดโทษครับโพธินิมิตสามารถเอาชนะท่าข้ามพิทยาคมไปได้นะในฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอในรุ่น14ปีนะครับวันนี้ G-Folks สปอร์ตออนทัวร์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วคอยติดตามกันใหม่นะว่าสปอร์ตออนทัวร์คราวหน้าเราจะมาติดตามในคู่ไหนรุ่นไหนกันต่อไปนะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
็